ซวยตะพึกตะพือหากินกับชาวบ้านตาดำๆไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะซวยรถบรรทุกเท่านั้นนะครับที่โดนเปิดโปงกันออกมาซวยรถโรงเรียนนะรถเด็กนักเรียนเดือนละ200ก็เอาอ่ะคุณผู้ชมครับหรือแม้กระทั่งซวยคนขายลอตเตอรี่ที่ปั่นจักรยานที่เดินขายตามท้องถนนหนทางอะไรต่างๆหน้าๆเหล่านี้นะครับมันจะหิวมันจะอดอยากปากแห้งมาจากไหนนะครับไม่รู้จักทำมาหากินอย่างอื่นหรอครับถึงต้องไปรีดต้องไปเก็บเอากับประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำนะครับเรื่องนี้ที่ผ่านมานะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาจัดการปัญหานี้ไม่ได้นะครับคนก็ต้องฝากความหวังเอาไว้ที่รัฐบาลชุดใหม่อยู่แล้วตอนนี้เขาก็เลือกมาแล้วก็รอดูว่าก้าวไกลจะจัดตั้งรัฐบาลที่สำเร็จหรือเปล่าสำเร็จแล้วก็จะมาวัดฝีมือกันว่าจะปราบปรามเรื่องนี้ให้สิ้นซากอย่างเอาจริงเอาจังไม่สนหน้าอินหน้าพรหมหรือไม่ซึ่งตอนนี้วิโรจน์ลักษณานิสรว่าที่ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อก็ออกมาเปิดฉะปะฉะนะอยู่นะครับเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะซวยรถโรงเรียนเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์เดือนละ200บาทบอกว่าเอาไปดูแลนายซึ่งไม่รู้ว่ามีนายกี่ทอดกี่คนคุณวิโรจน์บอกมันเทียบไม่ได้เลยกับความปลอดภัยของเด็กๆที่ต้องเข้าไปแออัดในรถตู้20คนต่อคันและที่เจ็บปวดก็คือคนเดินขายลอตเตอรี่หาเช้ากินค่ำคุณยังไปเก็บสวยเขาอีกเดือนละ500ถึง800บาทนะครับถึง800บาทมันไอคนเก็บเนี่ยผมว่ามันทุเรศอะนะคือไม่มีปัญญาทำมาหากินอย่างอื่นหรอกครับนะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะครับไม่ได้หมายความถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเอาเฉพาะคนที่ไปเก็บสวยเด็กนักเรียนเนี่ยนะเอาไปเก็บแม้กระทั่งสวยลอตเตอรี่คุณวิโรจน์บอกว่าผมย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะว่าเลิกได้เลิกเถอะครับคุณวิโรจน์อย่าไปขอนะวันนี้คุณวิโรจน์ได้อายาสิทธิ์จากประชาชนเหลือแต่จัดตั้งรัฐบาลแล้วนะต้องกวาดล้างแล้วครับนะคือถ้าคุณวิโรจน์คิดว่าคุณวิโรจน์บอกว่าเลิกได้เลิกเถอะครับคุณว่าเขาเลิกไหมไม่เลิกหรอกครับไม่เลิกวันนี้มันต้องเชือดไก่ให้ลิงดูแล้ววันนี้มันต้องปราบปรามเอาจริงเอาจังให้ประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องขยี้ติดคุกทำให้มันเป็นแบบอย่างถ้าใช้คำว่าขอนะครับเหมือนว่าเลิกได้เลิกเถอะครับผมว่าไม่ได้นะมาขนาดนี้แล้วประชาชนให้อำนาจประชาชนส่งกำลังใจส่งพลังให้ถึงขนาดนี้ละคุณเราบอกว่าผมย้ำตรงนี้นะเลิกได้เลิกเถอะครับทุกวันนี้ประชาชนจะทำมาหากินก็ยากลำบากอยู่แล้วข้าวของก็แพงค่าไฟก็ขึ้นอย่าเอาสวยมารังแกซ้ำเติมประชาชนคนหาเช้ากินค่ำอีกเลยครับเรื่องนี้ขอไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ขอไม่ได้เรื่องนี้ต้องชนเรื่องนี้ต้องขจัดเรื่องนี้ต้องปราบปรามให้สิ้นซากเพราะประชาชนฝากความหวังเอาไว้อยู่นะครับมาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สุดยอดมากๆนั่นก็คือกุนเชียงปลาสลิดของขึ้นชื่อสุดยอดจากอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทน้ำหนัก500กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมรับประทานแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมใช้คำนี้เลยนะฮะสดใหม่อร่อยมากเป็นกุนเชียงปลาสลิดนะครับชุดละ169บาทน้ำหนัก500กรัมนะครับ1ชุดก็จะมีอยู่ที่ละฮะ5ชิ้นเห็นไหมฮะตามเส้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับinbox หรือว่ากล่องข้อความเพจ easy you คน normal you คน easy new online ได้หมดเลยนะครับหรือคุณผู้ชมจะกดเข้ามาในลิงก์ LINE ด้านล่างเห็นมั้ยฮะไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook YouTube หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีลิงก์ LINE อยู่สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเพียบเลยนะเป็นจุดยืนของผมยุคนพิเศษสังแล้วก็ทีมข่าวนะครับเป็นปากเป็นเสียงชาวบ้านเอาของดีชุมชนมานำเสนอนะครับผมหาเฟ้นของที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดอันนี้เป็นปลาสลิดนะกุนเชียงปลาสลิดหากสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามานะครับชุดละแค่เพียง169บาทน้ำหนัก500กรัมอร่อยมากเพราะว่าเราทำสดใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับรับมาสั่งซื้อกับคุณผู้ชมนะครับทุกอย่างจะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ของใหม่ตลอดเวลาเอางี้ละกันนะครับท่านจะเอาไปยำเอาไปอบเอาไปทอดเอาไปต้มได้หมดเลยนะครับนะโอ้โหของดีดีน่าทานมากคุณผู้ชมครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับชุดละแค่เพียง169บาทกุนเชียงปลาสลิดนะครับคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีปลาสลิดนะปลาสลิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะครับเป็นปลาสลิด
เน้นๆเลยนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันนะครับเป็นของขึ้นชื่อของพื้นที่เลยนะครับที่เอามาขายกับคุณผู้ชมชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมเนี่ยสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือไม่ก็อินบ็อกซ์นะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่169บาทนะครับราคาเท่ากับกุนเชียงปลาสลิดเลยนะครับราคาเท่ากันเป๊ะๆถ้าเป็นปลาสลิดเนื้อๆเน้นที่ทอดให้แล้วเนี่ยนะครับจะแพ็คละ4ตัวนะครับตัวกำลังทานนะครับประมาณ3นิ้วนิดๆนะประมาณ3นิ้วนิดๆผมชอบรับประทานแบบนี้ก็เลยพยายามเฟ้นหาของสดของใหม่จากชุมชนที่สุพรรณบุรีเนี่ยเอามานำเสนอเอามาช่วยเหลือชุมชนด้วยนะรายได้ก็กระจายสู่ท้องถิ่นเห็นไหมฮะมีทั้งกุนเชียงปลาสลิดแล้วก็มีทั้งปลาสลิดทอดชุดละแค่เพียง169บาทเท่ากันเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาพร้อมกันและเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งไปให้พร้อมกันในคราวเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครับผมยังมีหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้จากชุมชนในจังหวัดนครปฐมนะครับนครปฐมที่นครชัยศรีขึ้นชื่อมากเป็นหมูแผ่นที่ผมไปตามหาและผมเจอแล้วก็เป็นของชาวบ้านฝีมือดีนะครับพัฒนาสินค้าในชุมชนพอทานกันไปแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับก็เลยเป็นที่มาที่นำมาขายต่อนะครับเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนผมก็มีรายได้นะครับเป็นปากเป็นเสียงเป็นนักข่าวดูแลทีมข่าวดูแลพนักงาน1ชุดนะครับหมูแผ่นเนี่ยแค่99บาท1ชุด99บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พิมพ์สนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความเห็นไหมฮะไล่มาตั้งแต่หมูแผ่น99นะครับกุนเชียงปลาสลิด169แล้วก็ปลาสลิดทอด4ตัวเนื้อเน้นทุกอย่างสดใหม่เสมออีก169ทั้ง3สินค้านี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อมาได้พร้อมกันเลยนะครับทีมงานก็จะรีบจัดส่งเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านอย่างรวดเร็วย้ำนะครับว่าของเหล่านี้เป็นของชุมชนคุณภาพที่ผมคัดสรรไม่แพ้ชาติใดในโลกอะใช้คำว่าแบบนี้แล้วกันไม่แพ้ชาติใดในโลกผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีได้สนับสนุนชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านตามอุดมการณ์ของทีมข่าวอีซี่ยุคนของผมยุคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและที่สำคัญรายได้จำนวนหนึ่งก็เข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวที่คุณผู้ชมเห็นผมมีทีมข่าวไปนู่นตัดต่อคลิปทำงานอะไรข่าวนำเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็ได้รายได้ในส่วนนี้แหละครับที่เข้ามาช่วยจุนเจือแล้วก็ทำใหองค์กรของเราเนี่ยนะครับยืนหยัดอยู่ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรได้ในทางที่มันจะทำให้อุดมการณ์เราเสียนะเช่นไปขอสปอนเซอร์เราก็ไม่ต้องทำเช่นจะไปเอารายได้เหมือนกับที่บางคนก็ทำในทางที่ไม่ดีนั้นเราไม่มีทางทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของชุมชนเหล่านี้เป็นของที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดครับ